ร้านชื่อว่าร้านอร่อยกลางซอยอยากฟังชีวิตพี่แนนเป็นยังไงบ้างชีวิตพี่ตั้งแต่สมัยเด็กๆเริ่มต้นคุณพ่อเป็นคนมีฐานะคุณแม่ตอนนั้นอะไม่มีฐานะเลยค่อนข้างแบบยากจนแต่คุณแม่เป็นคนที่ขยันแล้วก็อดทนมากอะค่ะแล้วก็พอคุณพ่อคุณแม่แยกทางกันแนนก็ไปอยู่กับคุณแม่เสร็จแล้วพอเริ่มเข้ามัธยมก็ย้ายกลับมาอยู่กับคุณพ่อต้องบอกนิดนึงคุณพ่อมีภรรยาคนแรกอยู่แล้วซึ่งแนนจะเรียกเขาว่าแม่ใหญ่แม่ใหญ่เนี่ยเขาก็จะให้ความรักความเอ็นดูแนนกับพี่ชายมาตลอดเลยค่ะ คุณพ่อเนี่ยเลี้ยงแนนแบบสไตล์เมกันพอคุณพ่อไปใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกมาเขาก็จะให้แนนคิดเองตัดสินใจเองอยากทำอะไรก็เรียนรู้ด้วยตัวเองมีบ้างค่ะที่แบบว่ารู้ว่าคุณพ่อกำลังจะไปหาสาวอะไรอย่างเงี้ยก็จะขับรถตามพอผู้หญิงคนนั้นเขามาเราก็ออกไปเลยแล้วก็ทำร้ายเขาบ้าง หรือว่าแบบด่าเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยถามว่ามันดีไหมมันไม่ดีหรอกค่ะครับจริงๆเราแบบพอมาคิดดูอีกทีแล้วอ่ะมันไม่ดีกับใครเลยก็เป็นช่วงเวลาที่เรียนมัธยมเนี่ยค่ะช่วงม.ปลายถึงมหาลัยประมาณเนี้ยก็มีคิดหลายครั้งก็เป็นคนที่อารมณ์รุนแรงแล้วมีครั้งหนึ่งที่แบบคุณพ่อปกป้องอีกฝ่ายหนึ่งเราทำอะไรเขาไม่ได้เรารู้สึกว่านอกจากไม่ให้เขามารักเราได้แล้วอะเรารู้สึกเราไม่มีค่าอะไรเลยเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่อยู่ดีกว่าไปเรียนต่อที่ไหนพี่แนนไปเรียนต่อออสเตรเลียค่ะออสเตรเลียตอนนั้นนะที่ไปอ่ะเพราะว่าอยากได้ภาษาแต่จุดประสงค์ของแม่คือแม่อยากให้เลิกกับแฟนอ๋อแม่ก็เลยจับแยกจับแยกไปคนละประเทศซะเลยค่ะเป็นวัยรุ่นไงมีเงินด้วยเงินก็มีงานก็มีจนวันนึงอ่ะเราก็หลงละเริงไปกับสภาพแวดล้อมเพราะว่าตอนนั้นนะไม่มีจุดมุ่งหมายในชีวิตว่าจะต้องเก็บเงินจะต้องอะไรแล้วเพื่อนก็พาไปปาร์ตี้ขำๆเราก็ก็ไปกับเขาตอนนั้นเราก็คือปาร์ตี้หนักแล้วเพราะเราหาเงินด้วยตัวเองแล้วภาษาเราก็พูดได้แล้วเราไปถึงขั้นไหนฮะปาร์ตี้สนุกสนานจนไม่ถึงขั้นไหนพี่แนนก็เป็นสิ่งเสพติดนะคะก็คือไปพัวพันกับยาเสพติดมากขึ้นตอนนี้ในชีวิตเราก็เริ่มรู้จักมันละลึกถึงขนาดไหนฮะลึกถึงขนาดว่าเราดึงกลับไหมหรือว่าเราถลำลึกไปยาวเลยนี่เราเหรอเนี่ยทำไมแบบทำไมเราดูน่าเกลียดขนาดนี้หน้าตาเราโทมมากแล้วก็รู้สึกว่าเราทำเพื่ออะไรทำไมเราแบบเกิดมาเป็นคนทั้งที่ทำไมเราต้องมาทำตัวอะไรแบบนี้ทำไมแนนจากคนที่เคยแบบเอาชนะทุกอย่างเอาชนะคำสบประมาททุกอย่างแต่เราต้องกลับมาถอยหลังมันไม่อยู่แค่ศูนย์นะมันติดลบกับร่างกายตัวเองก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ดิเราต้องเปลี่ยนแล้วเริ่มต้นนะคะนายกลับมาเมืองไทยได้ประมาณ3ปีแล้วครับก็เริ่มเลยก็ทำเบเกอรี่ขายก็มามีแฟนเสร็จแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองแบบทำไมดูเปลี่ยนไปไม่ล่าเริงเลยไม่สดใสดูเครียดง่ายดูแบบอ่อนไหวอะประมาณเนี้ยค่ะก็เลยไปหาหมอสรุปว่าหมอก็บอกว่านายเป็นซึมเศร้าเป็นไบโพล่าตอนนั้นนายก็เลยหยุดงานเลยก็ไม่ได้ทำเบเกอรี่เลยรักษาตัวเองมา1ปีเต็มโดยที่แฟนอยู่ข้างๆคอยให้กำลังใจทุกอย่างทีนี้นายก็ใกล้จะหายรู้สึกว่าตัวเองใกล้จะหายใกล้จะดีขึ้นเพราะได้กำลังใจจากแฟนมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะสรุปบังเอิญมีโควิดแฟนออกจากงานเขาก็มีความเครียดเพราะว่าเขาออกแบบกระทันหันไม่ตั้งตัวแล้วเขาไม่มีเงินเก็บเราก็สติสตางค์ก็ยังไม่ค่อยดีแต่เราก็รู้สึกว่าเราต้องรวบรวมสติแล้วนั่งคุยกันจับเขาคุยกันแล้วว่าเรามีฟิกคอสกันเท่าไหร่2คนอะระหว่างตัวเขาแล้วก็ตัวแนนอะแล้วก็
ตอนนี้จะทำอะไรให้มันได้เงินชีวิตที่แนนผ่านมาทั้งหมดอ่ะมันขึ้นอยู่กับสติอย่างเดียวแล้วก็เรารักตัวเองเท่านั้นไม่ต้องไปคาดหวังว่าใครจะมารักเพราะว่าคนอื่นหรือว่าแม้แต่คนที่อยู่ใกล้ชิดเราที่สุดอ่ะมันก็คือตัวแปรที่เราควบคุมไม่ได้สิ่งที่เราควบคุมได้คือตัวเองเรารักตัวเองมากพอแล้วเราก็มีสติกับตัวเองมากพอมันผ่านได้ทุกวิกฤตไม่ว่าจะเหตุการณ์ไหนก็แล้วแต่